ยค่ะเพราะหลายคนจะเห็นว่าทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วไงเลยแบบว่าเดี๋ยวปีนี้จะยังไงหรือเปล่าทำมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ที่ว่าปีนี้คือก็อยากจัดแหละเพราะว่าเราจัดกันทุกปีอยู่แล้วเดี๋ยวคนจะแอบแฝงว่าปีนี้พอมีกิ๊กมาร์กี้มีแฟนแล้วจะไม่จัดกับพี่บอยทั้งเลยไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่คิวพี่บอยมากกว่าจะมีชวนป๊อปไปด้วยเลยไหมคะวันก็ถ้าเขาว่าก็มาด้วยอาจจะชวนแบบเพื่อนๆมาด้วยเพราะว่ากี้กี้คือถ้าสมมติได้จัดสงขาเนี่ยแม่จะอยู่ด้วยก็อาจจะมีแม่มาด้วยแต่ถ้าไม่ได้จัดสงขาก็อาจจะขนเพื่อนๆมาแทนไม่ได้แบบล็อกวันไปบ้างยังว่าประมาณวันไหนพี่บอยยังไม่มีคิวเลยค่ะแต่ว่าติดที่พี่บอยคนเดียวใช่ไหมไม่ก็คือตอนเดือนสิงหาว่างค่ะก็เลยโชคดีไปแต่ว่าพี่บอยช่วงสิงหาเขาจะติดเรื่องของตอนสองเรื่องแล้วก็แบบถ่ายรับงานแล้วตอนที่แต่งด้วยกันนี่มัวแฟนคลับเขาจะแบบน้อยใจอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะเพราะทำบุญกันทุกปีไม่หรอกถ้าสมมติว่าจัดด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นแบบแฟนมิตติ้งก่อนแล้วถ้าว่าอีกทีนึงก็ค่อยจัดร่วมกันอีกทีเพราะที่จริงมันก็ไม่ได้แบบว่าปิ๊งที่จะต้องเป็นเดือนสิงหาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าแบบได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาแจ้งแต่ปีหน้าแบบยังไม่มีค่ะยังมีทำบุญอะไรพิเศษไหมคะยังไม่ได้มีเป็นแบบพิเศษอะค่ะยังว่าที่คนเรื่องของก็เลยชอบที่เราลงมือเพิ่มไปจนติดผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีค่ะเออส่วนที่จะลืมฝันอยากจะตายหลังๆเราจะเห็นว่ากี้ลงรูปแบบไปกินปูไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรูหราหลายคนเลยบอก